สวัสดีวันคริสต์มาสคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ผมมาพร้อมกับข่าวใหญ่รับวันแห่งความสุขครับแสงสว่างที่อยู่ปลายอุโมงค์ครับในที่สุดมันก็สำเร็จสักทีหนึ่งครับเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์จะเข้ามาบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่เราทนทุกข์ทรมาน17ปีกับตระกูลเกรเซอร์ที่มีอิทธิพลแผ่ไพศาลมากๆนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่การเทคโอเวอร์แบบ 100% แต่การยอมเฉือนเนื้อเอาไป25เนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีๆก้าวมาในปี2024ต้องมั้ยฮะแต่ทีนี้ครับบริษัทของเซอร์จิมอินิออสสปอร์ตกรุ๊ปที่เข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลทั้งหมดนะครับเกรเซอร์ยังจัดการพวกไอ้การเงินอยู่นะครับแต่ว่าเซอร์จิมเนี่ยขอดูแลเรื่องลูกหนังเนี่ยโอ้มีงานทำเยอะมากมันยาวมันหางว่าวแล้วลิสต์เต็มเลยครับโอทัฟฟอร์ดจะเอายังไงจะซ่อมหลังคาไหมแคลิงตันจะต้องปรับปรุงแบบไหนนะฮะไอ้สระว่ายน้ำไอ้เรื่องเครื่องจิมฟิตเนสเนี่ยพัฒนามาส่วนหนึ่งแล้วจะทำยังไงต่อไม่เพียงเท่านั้นครับเรื่องราวในสนามเนี่ยจิมแรดคลิฟฟ์มีอิทธิพลเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกฟุตบอลดีเรคเตอร์นะครับการเลือก CEO หรือว่าผู้จัดการทีมเขาแฮปปี้ไหมกับผลงานที่เห็นตรงหน้าตรงนี้นะครับอยู่ที่8ของตารางนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเขาได้เปิดเผยนะครับ3สิ่งที่ต้องเป็นงานเร่งด่วนเนี่ยมันจะเป็นอะไรรวมถึงตัวของนักฟุตบอลเองครับเขาคาดการณ์ว่าจะมีนักเตะ7คนนะครับที่ต้องโดนเรียกเข้ามาคุยกันเพื่อขายออกไปหรือไม่บางคนก็ต้องปรับปรุงสัญญากันนะไอ้สัญญาแบบนี้ให้มาได้ยังไงตั้งแต่แรกนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามได้ในคลิปค่ำคืนวันคริสต์มาสครับแต่ว่าผมไปเริ่มต้นด้วยเกมเมื่อคืนนี้กันก่อนครับเป็นวันที่แปลกมากนะครับคือคืน24เนี่ยปกติไม่มีบอลยุโรปเตะนะครับน้อยมากนะครับต้องเป็นนอกคนไม่ใช่คนคริสต์อะไม่ใช่เป็นคนคริสเตียนคริสตังเพราะว่าคริสต์มาสอีฟเป็นวันที่สำคัญมากอยู่ดีๆพรีเมียร์ลีกหลุดมาเตะคู่หนึ่งซึ่งโดนด่ากระจายเลยนะครับก็คือเชลซีกับวูฟครับซึ่งนักเตะสิงห์บูคงใจลอยเหมือนแมนยูมั้งนะครับกับวันแห่งความสุขไปแล้วนะครับแพ้วูฟแฮมตันมาเดอร์2-1ก็เป็นการแพ้เกมเยือน4เกมติดในพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่แพ้นิว4-1แพ้แมนยู2-1แพ้เอเวอร์ตัน2-0แล้วก็ล่าสุดแพ้วูฟนะครับโดยเฉพาะไอ้จังหวะที่หลุดเดี่ยวของไลฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมันผมว่ารับไม่ได้นะจริงๆสเตอร์ลิงเป็นคนที่ผมอ่ะปกป้องมาโดยตลอดนะครับเพราะผมชอบเวลาเขาเล่นกับทีมชาติอังกฤษนะครับเขาเป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะนะครับแม้ว่าตอนที่เขาอยู่กับเป๊ปแบบเขาพอดีคำดีกว่าคือไม่เยอะเกินไปแต่ตอนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยหลุดไปแบบนั้นไม่จ่ายคือผมเป็นผู้จัดการทีมผมจะดรอปมันสัก3แมตช์ไม่ให้มันเล่นเลยนะครับแฟนเชลซีคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุณรับได้อ่ะการหลุดเดี่ยวแบบนั้นแล้วมันไม่ส่งไม่คิดถึงทีมเลยนะครับทีนี้ครับสิงห์บูอยู่ที่10ของตารางเลยนะฮะสถิติณตอนนี้ก็คือมันมีตัวเลขบอกมาว่าลูกทีมของโปเชติโน่เนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้57ครั้งแล้วทิ้งโอกาสเป็น36เป็นอันดับที่1ของตารางนะครับคือเรื่องความแย่นะครับ10อันดับ10ตอนนี้ชนะ6เสมอ4แพ้8ยิงไป29เสีย28คุณเชื่อเรื่องประตูได้เสียยังไงใช่ป่ะบวก1อ่ะแมนยู -5แล้วไอ้ทีมอย่างไอ้แมนยูลบเท่าไหร่-7แล้วดิโอ้โหไอ้ทีมแบบเนี้ยคือโอกาสที่จะติดท็อป4เลยเป็นไปได้ยากมากนะครับทีนี้ไปดูเซเรียอาบ้างครับเป็นควันหลงหลังจากโรมดาร์บี้เตะกันนะครับโรม่าเจอกับทางฝั่งของนาโปลีนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับคือโอ้โหเป็นดาร์บี้ที่แบบฟันสู้ฟันกันดุเดือดนะครับทีนี้ช็อตเอ็กซ์คลูซีฟก็คือโชเซ่มูรินโญ่ครับไปทะเลาะ กับควิช่าควารัสคิเรียนะครับแล้วก็มีช็อตที่แบบว่าจับหน้ามาพูดเลยไซโคนะครับรวมถึงมีจังหวะพูดกับโอซิมเฮนด้วยมีทุกคนบอกโอ้โหมูรินโญ่ยังคงเป็นนักจิตวิทยาตัวยงเพราะสุดท้ายนาโปลีทำอะไรไม่ได้ครับโรม่าชนะ 2-0 เปเรกรินี่แล้วก็ลูกากูยิงนะครับคนชมโชเซ่กันใหญ่แฟนแมนยูบอกเสียดายนะตอนนั้นถ้ามูรินโญ่ยังอยู่ต่อนะแฟนผีมีใครยังคิดถึงตัวสเปเชียลวันไหมครับแต่ตอนที่จริงๆผลงานของโรม่าก็ไม่ได้ดีนะครับอยู่ที่6นะฮะยังตามโบโลญญาท็อป4อยู่ประมาณ 3-4 แต้มเหมือนกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วกันปิดท้ายวันนี้กันด้วยงานคริสต์มาสของนักฟุตบอลครับก็มีหลายๆคนนะฮะที่โชว์รูปครอบครัวที่เราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์แสดงความบ้าบอลอย่างแท้จริงครับแต่งตัวเป็นซานตาคลอสยังถือลูกบอลแถมถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกเป็นคนที่แบบครีซี่ลูกหนังเหมือนโรนัลโดนะครับแล้วก็อาร์เซนอลมีบุคาโยซาก้าแต่งตัวเป็นซานตาคลอสรวมถึงมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมครับจับสลากกับเพื่อนแล้วก็มีแฟนบอลเอาของขวัญมาให้นะครับได้แก้วเบสกับตันเอเวอร์นะครับโอ้จังหวะพอดีแกเป็นกัปตันนะครับส่วนของแมนยูเขาเมสันเมาส์นี่ก็ถือเป็นตัวแทนของสโมสรนะครับไปเยี่ยมบ้านพักคนชราครับจริงๆในอังกฤษก็มีคนแซวนะครับว่าเมาส์มาทำ PR ให้กับแมนยูมากกว่าเพราะว่าเจ็บแล้วก็อาศัยความหน้าตาหล่อนะครับไปเดินแจกนู่นแจกนี่แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็มีลิซโนมาดิเน่ครับอันนี้แกผมไม่แน่ใจกันน่าจะยังไม่มีลูกนะถ่ายรูปกับแฟนกับสุนัขน้องหมานะครับ
แล้วก็อันโทนี่กับคาเซเมโลเป็น2บราซิลนะครับคาเซเมโลเนี่ยครอบครัวน่ารักมากนะมีลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายนะครับอันนี้เมียใหญ่นะครับเพิ่งซื้อโรลส์รอยให้เมียแต่โดนแซวว่าซื้อมือ2แต่ว่าอันโทนี่น่าเห็นใจครับเพราะว่าโดนคนเข้าไปบูลลี่เยอะนะครับโพสต์รูปลูกกับลูกเมียนะหลังจากมีคดีใช่มั้ยก็เห็นใจนะแล้วก็จอห์นนี่แว่นครับเป็นคู่ที่ผมชอบมากเพราะผมบรรยาย MUTV เมียเค้าเนี่ยเฮเลนอีแว่นเป็นพิธีกร MUTV ครับถามมาในสมัยก่อนครับแล้วจีบกันตอนนี้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยนะวันนี้เป็นเทศกาลของความสุขนะฮะในวันค่ําคืนคริสต์มาสครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันเข้มข้นเลยฮะเรื่องของโซเชียลจิมแรดคลิฟเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ง่ายนะครับว่าสิ่งที่จะดีต่อจากเนี้ยจะทำยังไงและไอ้นักเตะที่โดนขายเนี่ยผมว่าผมสงสารคาเซเมโลนะการจะโดนหางเลขอ่ะคุณเคยมีไหมที่แบบคุณทำงานในบริษัทหนึ่งนะแล้ว CEO เข้ามาแล้วตั้งแง่กับคุณก่อนแล้วผมไม่ค่อยชอบเนี่ยเซอร์จิมกำลังจะเป็นแบบนั้นกับคาเซเมโลจริงหรือเปล่าติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับอ่ะไหนๆค่ำคืนนี้เป็นวันแห่งความสุขครับคริสต์มาสไนนะครับผมจะจัดสินค้าแลไอเทมให้กับคุณผู้ชมช่องป๊อปวีรพลครับนั่นก็คือเสื้อของลาสูฮอยลุนจากเมกาสโตร์โอทราฟอร์ดครับที่ไม่ต้องพรีออเดอร์และมีสินค้าทันทีส่งได้วันพรุ่งนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะพอทราบไปเนอะว่าฮอยลุนน่ะเสื้อมันหายากยังไงคุณลองไปดูได้เลยถ่ายทอดสดนะมีแต่คนปากอันโทนี่บรูโน่ไม่ใช่ว่าคนไม่ชอบฮอยลุนนะฮะแต่เสื้อมันไม่มีครับนะครับคนไปที่เมกาสโตร์ตอนที่เขาเซ็นสัญญามา72ล้านปอนด์เนี่ยเดินออกมานี่คือหน้าเบลอทุกคนนะเพราะว่าอะไรฮะไอตัวนี้ฮะตัวภาษาเดนมาร์กของเขาฮะตัวโอเนี่ยมันไม่มีในเมกาสโตร์ไม่มีในพรีเมียร์ลีกนี่เป็นฟอนต์พรีเมียร์ลีกนะฮะฟอนต์ของอังกฤษนะครับแมนยูจะมี2ฟอนต์ฟอนต์บอลถ้วยแต่นี้เป็นฟอนต์บอลลีกซึ่งออฟฟิเชียลสุดๆนะครับทีเนี้ยหลังจากที่ผมเคลียร์สินค้าพรีออเดอร์ให้กับทุกคนได้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะฮะเสื้อเขียวจีนเยือนเห็นไหมฮะและเสื้อขาวนะฮะสแตมป์ยูเครนนี่คือเนียนกริปเลยนะครับแล้วปักคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราไปเดินตามห้างหรือว่าตามสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณเห็นคนปักฮอยลุนเนี่ยบอกเลยมาจากช่องเราข้างนั้นนะครับเมืองไทยไม่มีหรอกเหมือนเมื่อผมไปเซ็นทรัลพระราม9และผมเห็นคนใส่เสื้อเทรนนิ่งซึ่งมันไม่มีในเมืองไทยผมคิดเลยอันนี้มาจากช่องเราแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเท่นะฮะใส่เสื้อฮอยลุนในประเทศไทยนะครับอันนี้หลังจากที่ผมพรีออเดอร์ไปแล้วมีของทันทีนะครับอีก7ตัวนะครับแล้วก็เป็นเสื้อสแตมป์ UK จากเมกาสโตร์ประเทศอังกฤษนะครับของปีศาจแดงนะครับแล้วก็ปักฮอยลุนนะที่เพิ่งจะมีเข้ามาเอเชียเดือนพฤศจิกายนเมืองไทยยังไม่มีหรอกฮะจัดไปได้เลยครับมีไซส์ M อีก3ตัวนะครับอยู่ที่มือผม3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ไซส์ L อีก3ตัวมี XL แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมจะคิดราคาเดิมที่ 6,500 บาทอันนี้คือรวมเสื้อรวมเบอร์และก็รวมฟอนต์นะครับเวลามันปักมันจะคิดอย่างนี้ฮะ1 2 3 4 5 6 7ชื่อฮอยลุนมี7ตัวแล้วก็รวมเบอร์11ซึ่งไอตัวเนี้ยตัวแพงเป็นสินค้าแลไอเทมที่แบบนึกออกป่ะถ้าเป็นเกมเนี่ยก็คงแบบไอตัวเนี้ยแพงสุดเลยนะครับแล้วก็รวมภาษีนำเข้ารวมค่าชิปปิ้งปล่อยได้ราคา6,500บาทแต่สิ่งที่พิเศษในค่ำคืนวันคริสต์มาสคือผมจะให้ส่งฟรีทั้ง7ตัวนี้ถ้าคุณอยากจะไปซื้อของให้แฟนซื้อของให้เจ้านายหรือว่าน้องๆที่คุณรักนะและให้เขาประทับจิตอ่ะในช่วงวันปีใหม่คุณจัดไปได้เลยครับอันนี้มีของทันทีนะครับ7ตัวนี้อยู่ในมือผมและถ้าหากใครอยากจะสั่งหลังจากนี้ก็รอช่วงนี้น่าจะรอ21วันนะครับเพราะว่าติดปีใหม่จะรอ3อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้น7คนนี้มีของทันทีคุณรีบสั่งได้เลยนะไลน์ตรงนี้นะครับราคาเดิมและส่งฟรีด่วนๆครับ1ปีกับอีก1เดือนครับหลังจากตระกูลไกเซอร์ประกาศขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู่ท่อตลาดเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วครับตอนแรกเนี่ยมีมหาเศรษฐีมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับอยากเป็นเจ้าของใหม่ปีศาจแดงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านมา6เดือนครับมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นการประเมินราคาตลาดมากกว่าและลดความกดดันไม่ให้แฟนบอลเข้ามาประท้วงนะฮะจากผู้ท้าชิง2คนก็คือชิคยัสซิมกับทางฝั่งของเซอร์จิมแรดคลิฟก็โดนตัดไป1ครับซาอุต้องการเป็นเจ้าของแบบคนเดียว 100% นะครับตอนแรกเนี่ยเซอร์จิมต้องการ 50-50 ด้วยนะครับหรือว่ายอมที่ 51-49 นะถ้าคุณเล่นหุ้นหรือว่าอยู่ในตลาดเนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าห่างกันแค่ 2% เนี่ยก็ถือว่าคนนั้นใหญ่กว่านะครับก็ให้เกรเซอร์ถือ51ไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตระกูลนี้ไม่ยอมนะครับซึ่งผมก็ทราบมาตั้งแต่ทริปสันฟันรอบที่1นะคนข้างในเขาบอกคุณเชื่อเหรอว่าเกเซอร์จะยอมปล่อยแมนยูไปจริงๆนะครับสุดท้ายก็เอาคนนึงมาเหมือนเป็นนอมิเนียฮะเหมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดนะครับให้เซอร์จิมบริหารในเรื่องของฟุตบอลไปนะครับซึ่งตอนแรกถามว่าติดอะไรวงในลึกๆเลยครับจิมไลฟ์คลิปเสนอว่าเขาต้องการถือหุ้นมากขึ้นในทุกๆปีนะครับ
ถึงขนาดมีคำพูดว่าขอทีละ 5% ทุกๆปี25ปีหน้าเป็น30อีกปีนึง35ซึ่งโอ้โหคนในตระกูลนี้มี12คนยกมือโหวตไม่ให้นะครับเขาก็ไม่ผ่านนะครับจนสุดท้ายอ่ะยอมจบที่แค่ 25% นี้ถึงขนาดมีการเปิดเผยนะอันนี้เอาไปเล่าต่อให้ฟังนะผมที่พูดแบบง่ายๆเลยก็คืออ่ะตอนนี้เรเซอร์ถือ 75เซอร์จิม 25% นะครับแบ่งหุ้นด้วยครับเป็นคลาส A คลาส B ด้วยนะครับก็ได้เงินมาก้อนนี้ 1,300 ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าคำแถลงของทีมแรดคลิฟฟ์ครับมันก็สร้างความเป็นความหวังให้กับแฟนบอลปีศาจแดงโดยเฉพาะคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นน่าสงสารมากเพราะเขารักทีมเหมือนรักชีวิตนะครับคนที่อังกฤษครับเขาเปรียบทีมฟุตบอลเป็นเหมือนลิลิเจียนลิลิเจียนคืออะไรครับศาสนาครับนี่พูดจริงๆคุณลองไปดูป้ายของปีศาจแดงได้เลยครับถ้าเดี๋ยวผมหาภาพได้ผมจะแปะให้นะว่าManchester MUFC is my religion นะครับติดอยู่เป็นแบนเนอร์ใหญ่มากแล้วคนที่นุ่งข้างฟุตบอลเหมือนข้างศาสนานะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นคนท้องถิ่นเขาจะทุกข์มากกับการที่แบบสโมสรโดนเอาเป็นคอมเมอร์เชียลคลับเอาเป็นสโมสรการตลาดนะทีนี้คำแถลงของเซอร์จิมนะครับผมเล่าคร่าวๆนะจริงมันค่อนข้างยาวนะครับแกพูดคำหนึ่งเลยครับว่า I am a local boy ผมเป็นเด็กท้องถิ่น I am a lifelong supporter club โอ้โหขนลุกไลฟ์ลองคือผมเชียร์แมนเด็ดมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะทำให้สโมสรเนี้ยกลับมายืนจุดเดิมที่เคยยืนก็คือความยิ่งใหญ่เราต้องการเป็นท็อปคลับออฟอังกฤษแอนด์ยูโรเปียนฟุตบอลเราต้องการเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในยุโรปและในอังกฤษผมจะใช้บริษัทอินออสของผมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินการบริหารบริษัทเนี่ยมาดูแลโอทราฟอร์ดและบอกเลยว่าเราจะอยู่แบบลองเทอมเราจะอยู่กันไปแบบยาวนะครับ3สิ่งที่จิมไลท์คลิปบอกว่าต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือเหมือนคุณน่ามานั่งเป็นนายกอะไอ้3สิ่งนี้ต้องรีบแก้จริงๆนะรัฐมนตรีมีกระทรวงอะไรบ้างนะครับจิมไลท์คลิปบอกว่าอย่างแรกเลยครับบูรณะโอทราฟอร์ดนะครับเพราะว่าโอทราฟอร์ดอย่างที่เราเห็นครับหลังคามันรั่วจริงๆนะครับและอย่างที่ผมไปหลายๆสนามมาเนี่ยถ้าใครเป็นวิศวกรคุณจะรู้ใช่ป่ะว่าหลังคาสร้างบ้านน่ะเค้าใช้เป็นเหมือนเมทัลชีทใช่มั้ยสังกะสีแล้วมาเมทัลชีทแล้วมาไวนิลเมทัลชีทของแอนฟิลด์หรือว่าไวนิลของเอทิฮัดดูดีมากมันดูแบบหลังคามันใหม่อ่ะแต่หลังคาของโอทราฟอร์ดเนี่ยมองไปเนี่ยเราเห็นเลยครับว่ามันเป็นหลังคาใสนะฮะแล้วก็น้ำมันรั่วจริงครับผมยังเคยเจอตอนหน้าเลยครับคุณลองดูจากคลิปนี้ก็ได้มันเจอแทบทุกฝั่งของสแตนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบูรณะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็พูดไปในสปอร์ตคอร์เนอร์ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อยศไอ้พวกยูทูบเบอร์หรือว่าโซเชียลมีเดียที่มันเอาแต่กระแสอย่างเดียวนะครับผมได้เปิดช่อง YouTube มาผมอยากจะพูดความจริงเห็นไหมผมไม่เคยมานั่งบอกว่าคุณต้องกด Subscribe ผมนะครับได้โปรดเถอะครับคุณผมอยากได้ follow ผมไม่ได้หวัง follow ล้านนึงนะผมไม่ได้หวัง follow 500,000 นะผมอยู่แค่นี้ผมไม่เคยนั่งพูดว่าคุณต้องกดคุณตามผมไม่ต้องตามไม่ต้องฟอลโล่คุณดูคลิปผมผมมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากพูดความจริงนะครับคุณอย่าไปเชื่อไอ้พวกยูทูบเบอร์ฝรั่งบางคนที่มันแบบโอ้สนามแม่งจะพังแล้วมันจะถล่มลงมาแล้วสนามกากห่วยนั่นไม่จริงฮะความจริงคือนี่ผมลิสต์มาเป็นข้อเลยนะสิ่งที่แก้แล้วคือห้องน้ำสะอาดขึ้นบางห้องสร้างใหม่บางห้องซ่อมจากโสโปกก่อนหน้านี้ก็ดีขึ้นกับทุกห้องเทียบลิเวอร์พูลได้ไหมยังทาสีทำแล้วหญ้ากับฮีเตอร์ไม่มีปัญหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้างล่างไอ้ที่เวลาน้ำขังแล้วก็เอาน้ำเข้าท่อเนี่ยแมนยูมีท่อใต้ท่อไปเขาเรียกว่าไปคือท่อไอ้เดรนอะท่อระบายน้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นสนามแมนยูไม่เคยน้ำนองระบบการทำความอุ่นของสนามดีมากหญ้ากับข้างล่างของปีศาจแดงไม่มีปัญหาเห็นไหมไอ้สนามโอทราฟอร์ดมันจะมีคลื่นที่มันนักเตะมันสามารถถลายลงไปได้อันนั้นคือฮีเตอร์ฝังอยู่ข้างล่างนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆคือหลังคาแล้วก็จริงๆอีกอย่างนึงก็คือไอ้นี่โครงเหล็กเสียวขาวอันนั้นเป็นสนิมแน่นอนและที่เขาด่าก็คือ hospitality เวลาที่แบบคนถือตั๋วราคาแพง 2-3 หมื่นอ่ะโอ้โหคุณไปเอาเต็นท์มาให้เขาไปนั่งกันในนี้มันน่าด่าแต่ว่าห้องน้ำการทาสีหญ้าฮีเตอร์ไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งไปเชื่อยูทูบเบอร์มันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอทราฟอร์ดชัดเจนแล้วว่าไม่ทุบไม่ได้ทุบทิ้งแล้วจะมาสร้างใหม่ข้างๆตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้และก็จะแค่ซ่อมไปแข่งไปอนาคตจะเพิ่มความจุอันนี้คือจบนะสำหรับโอทราฟอร์ดตรงนี้ก่อนข้อที่2คาริงตันคาริงตันนี่อันนี้ต้องปรับปรุงเยอะนะครับตาเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับผมเคยเข้าคาริงตันแค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นนี่คือเราเข้าไปไม่ได้นะครับหลายคนที่ไปทริปสัมพันธ์ผมคุณป๊อป
พาไปอุลตร้าฟอร์ดแล้วอยากไปคันนั้นมันเข้าไม่ได้ฮะเราไม่มีบัตรเต็มที่ครับคุณไปยืนรอไอ้ที่กั้นที่นักเตะมาขับรถอืมเงี้ยซึ่งใช้ความอดทนมาก3ชั่วโมงในชีวิตนี้ผมเคยรอ2ครั้งโคตรหนาวทรมานแล้วไม่มันวัดดวงนักเตะบางคนเราแม่งมองไม่ออกเว้ยใช่ป่ะวะถ้าชะลอมาลืมโบกลืมบัตรอ่ะเฮ้ยใช่มันจะเปิดกระจกมาทักทายคุณมันไม่รู้เพราะฉะนั้นแคลิงตันเนี่ยเรามองด้วยตาไม่เห็นแต่ที่นักข่าววงในเขาเข้าไปอย่างพวกไอ้รักเคิร์สพวกอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าโบราณแต่เฟซิลิตี้หลายๆอย่างมันสู้ทีมใหญ่ไม่ได้นะครับแค่เลสเตอร์ที่ไปกู้เงินมาใช้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น3สิ่งที่จิมแรดคลิฟจะทำคือ 1. บูรณะโอลด์ทราฟฟอร์ด 2. ปรับปรุงแคริงตันอาจจะต้องใช้เงินทุน100-200ล้านในการอาจจะเพิ่มแฟคซิลิตี้ในคาริงตันเลยนะครับและ3ครับก็คือแต่งตั้งเรื่องของฟุตบอล CEO Director ฟุตบอลนะครับคือ2คนเนี่ยที่เขาเอามาแน่ๆแล้วก็คือชองครอสบลองกับเซอร์เดฟเลฟอร์ด2คนนี้คนเห็นแล้วมาโอลด์ทราฟฟอร์ดบ่อยมากเลยโอ้โหเขาออกคงเป็น CEO ชัวร์นะครับแต่ทีเนี้ยฟุตบอลไดเรคเตอร์ฟังเฟอร์กี้แนะนํา2คนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือแดนแอชเวิร์ดของนิวคาสเซิลและดูกรีฟริตแมนของคริสตัลพาเลทนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย3สิ่งที่ทางฝั่งของจิมแมคคริสต้องทำก็คือ3สิ่งนี้ฮะทีนี้ไปดูในส่วนของผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้เล่นบ้างนะครับว่าจะรับผลกระทบหรือว่าประโยชน์ยังไงหลังจากที่เซอร์จิมแมคคริสเข้ามานะครับเราไปเริ่มกันที่เอริกเทนฮากันก่อนนะครับต้องบอกตามตรงว่าณตรงนี้เรายังฟันธงไม่ได้นะครับว่าเขาจะรอดหรือว่าเขาจะได้อยู่ต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าหลังจากที่มีการคุยรอบนึงแล้วก็มีการรายงานกันว่าเซอร์จิมชอบเทนฮากตั้งแต่ตอนต้นนะครับช่วงนั้นคือแมนยูยังทรงๆอยู่นะไม่เรียกว่าดีแล้วก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ณตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าหลังจากที่เข้ามา 100% แล้วตอนนี้คือเข้ามาบริหารทีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ครับเป็นเวลาที่แมนยูต้องลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เจอกับแอสตันวิลล่าก่อนนะผมเชื่อว่ามันจะมีเลนก่อนที่จะเล่น FA Cup อ่ะเทนฮากคงจะต้องเปิดใจคุยกับจิมแรดคลิฟแบบยาวๆนะครับว่าเป้าหมายในอนาคตเขาคืออะไรนะครับแล้วเขาจะทำให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางได้แบบไหนนะครับซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าคาดเดาแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นหน้าเห็นหลังนะครับผมว่าเทนฮากคงน่าจะเอาข้ออ้างจากอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลนะครับจากฤดูกาลที่แล้วที่เขาทำมาและถ้าหากดูแบบนี้นะครับผมคงใช้ผมเดาอีกทีนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีการรายงานอะไรนะครับเขายังไม่เจอกันรอบที่2นะครับผมมั่นใจว่าถ้าหากจิมแรดคลิฟเป็นอารมณ์นี้นะที่มีโอกาสเทคโอเวอร์เชลซีได้แล้วอยู่ลอนดอนด้วยนะสร้างเม็ดเงินมหาศาลแล้วเขาแถลงข่าวแบบนี้กับการมาเทคโอเวอร์แมนยูสภาพนี้ไม่ง่ายนะครับผมว่าเทนฮากรอดในซีซั่นนี้นะเหตุผลเพราะว่าถ้ามาในระดับนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีความอดทนสูงคือแค่อีก5เดือนจบที่มิถุนายนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ปลดอันนี้จากการวิเคราะห์ของผมโดยตรงไม่มีหนังข่าววงในอะไรเลยนะ เพราะว่าปลดแล้วจ่ายค่าชดเชยใช่ไหมครับแล้วการที่รอ 4-5 เดือนถ้าหากมันไม่ได้แย่แบบโหแพ้เละเทะจริงๆอ่ะผมว่าเทนฮากน่าจะรอดอันนี้ในมุมที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับเพราะยังไม่ได้เจอกันรอบที่2เดี๋ยวรอเขาเจอกันก่อนเทนฮากคงต้องยกแม่น้ำทั้ง5มาอ้างเหตุผลว่าผมไม่แพ้เยอะขนาดนี้นะทีนี้มาที่ผู้เล่นกันบ้างนะครับบอกเลยอันนี้แจ็คพอตหลายคนมากๆเลยโดยเฉพาะนักเตะที่อายุเยอะนะครับตอนนี้ชัดเจนว่าเซอร์จิมน่าจะสร้างทีมแบบระยะยาวเอาพวกนักเตะดาวรุ่งเนี่ยได้รับประโยชน์ 100% นะครับขั้นเหนือคงเพิ่มขึ้นคงให้ความสำคัญไปที่นักเตะอะแคเดมี่ไอ้พวกแดนโกเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากการยืมตัวที่จะปล่อยไปเนี่ยน่าจะลืมตาอ้าปากกันได้นะครับแต่ทีนี้ไปดูลิสต์ขั้นเหนือสูงๆก่อนผมบอกได้เลยครับ1ใน7เนี่ยสั่นครับสะเทือนแน่ๆตอนนี้อันนี้ผมอ้างอิงจากการที่แมนยูประกาศประมาณสักเดือนมิถุนายนที่ปิดซีซั่นแล้วเริ่มซีซั่นใหม่นะฮะยังมีรายชื่อเก่าๆอยู่นะครับแต่ว่าอ้างอิงแบบนี้ก่อนนะไม่ห่างจากนี้เยอะอันดับ1คือมาคาร์ลแรชฟอร์ดหลังจากที่ต่อสัญญาใหม่นะครับค่าเหนือประมาณ 375 นะครับอันดับ2คาเซมิโร่ครับ 350,000 อันนี้การดอกจานไว้เลยนะคาเซมิโร่โดนเพ่งเล็งมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันดับ3คือซานโชเท่ากัน 350,000 นะครับจ่ายไปได้ยังไงนะครับอันดับ4คือวาลา 340,000 โอ้โหอายุขนาดนี้นะครับเจ็บกระจายขนาดนี้นะครับโดนวงเล็บแน่นอนอันดับ5ตอนมาเซียว 250,000 และ1ในนั้นครับ67เนี่ยไล่มาอันโทนี่ได้ 200,000 จิมแรดคลิฟดูทรงแล้วแบบเนี้ยคือเขาพูดเลยว่ามันควรพอได้แล้วไอ้นักฟุตบอลที่ไปกองกันแล้วให้ขั้นเหนื่อยเยอะๆแถมไม่ได้เล่นนะครับผมยังไม่อยากพูดถึงเมสันกรีนวูดที่มันมีกระแสข่าวหรือว่าเขาจะเอากลับมานะผมนั่งดูประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันยังไม่ค่อยชัวร์นะพอชัวร์ก่อนเ
Greenwood นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่แบบจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้เล่นนักธุรกิจเขาบอกนะครับทีนี้ผมไปมุ่งเป้าที่คาเซมิโร่เลยแล้วกันเพราะแรชฟอร์ดเนี่ยวันนี้สปอร์ตคอร์เนอร์ผมบอกว่าลืออย่าไปเล่าเลยมิลเลอร์มันลือเดนนิ่งเดอะมิลเลอร์กับแมนยูนี่มันยังห่างไกลกันมากนะครับเขาลือมิลเลอร์ลือว่าแรดคลิปจะขายแรชฟอร์ดได้ราคาได้กำไรผมฟันธงพิจิตรนะครับผมตัดแรดฟอร์ดไปเลยฮะเด็กท้องถิ่นไปขายโดนอีกแก๊งหนึ่งมาทวงแน่ไปที่คาเซมิโร่อันนี้เรื่องจริงแน่นอนคาเซมิโร่นะทุกคนเขาอารมณ์เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับแต่แค่สโมสรซื้อเข้ามาแพงในอายุที่เขาเยอะนะครับซื้อมาตอน29ย่าง30ในราคาโอ้โหซัดเข้าไปนี่ถ้าบวกเลยนี่70กว่าๆนะครับทีเนี้ยมันมีการพูดกันมาในห้องประชุมหลายครั้งแล้วว่าจิมไลท์คลิปไม่เห็นด้วยกับดีลหลายๆดีลเช่นวารานคาเซมิโร่2ดีลนี่โดนจับตามองแน่นอนนะเพราะเขาบอกว่าแทนที่คุณจะเอาเงินไปซื้อดาวรุ่งและทุ่มมันไปเลยเกินกว่ามันซื้อบ้านน่ะซื้อทำเลซื้อ facility ซื้อราคาดีกว่าย่อมได้สิ่งไออำนวยความสะดวกที่ดีกว่ามันซื้อรถซื้อตัวท็อปเขาบอกว่าถ้าจ่ายเพิ่มแล้วได้อายุการใช้งานนานๆเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคาเซมิโร่เนี่ยโดนวงเล็บโดนดอกจันว่าเดี๋ยวต้องมานั่งคุยเรื่องค่าเหนื่อยกันเต็มที่นะครับฟันธงตรงนี้ครับ 350,000 ของคาเซและ 340,000 ของวารานถ้าจะอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าโดนกด 100% ถ้าไม่โอเคขายนะครับลิสต์ที่อยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5ตัวโดนแน่นอนหมายถึงโดนคุยนะยังไม่ได้ขายนะฮะเขาไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับไอ้ที่ขายแน่นอนเนี่ยคอนดอนี่ฟาเดอร์เบกเนี่ยไปแน่มาซียาว 250,000 นี่คือแบบเกลียดทิ้งนะครับซานโชนี่คือแน่นอนนะครับ 350,000 ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับตัวไม่ได้เรื่องอีกต่างหากนะครับส่วน2ผู้ผู้โสเนี่ยกับอันโทนี่เนี่ยเว้นปัญหาที่เข้าใจ1อันโทนี่เพิ่งซื้อมาโอเคไหมถ้าไม่โอเคเนี่ยอนาคตข้างหน้าอาจจะสมมติสัญญาหมดก็อาจจะไม่ต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะลดค่าเหนื่อยมาหรือยังไงมีขีดจำกัดไหมอีก2ปีจะพัฒนาได้แค่ไหนนะครับในขณะที่ผู้อาวุโสทั้งคาเซมิโร่และวารานราคานี้ไม่ได้แน่ๆนะครับโดยเฉพาะประเมินว่าเล่นกี่แมตช์เพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหโดนเพ่งเล็งมากๆเลยครับสำหรับคนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะครับส่วนพวกคอมบี้ไมนูฮันนิบาลเมบรีแดนกอร์ฮูกิวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะรับการพิจารณาต่อสัญญาเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่แม็กโทมิเน่ได้ค่าเหนื่อยก็ 60,000 กว่าๆนะครับถ้าหากเทนฮากใช้ผมว่าเขาโค้งได้โปรโมทขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาต้องไปใช้แบบไหนล่ะเทนฮากจะอยู่ต่อไหมนะฮะเราค่อยมาว่ากันละกันนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะหลังจากเซอร์จิมแมคเก็ตข้าวขาเข้ามาสำเร็จจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมแชร์กันเยอะๆเลยนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อลาสต์คอยลุ้นครับเป็นวันคริสต์มาสไนท์นะฮะเสื้อตัวนี้พิเศษและวิเศษมากครับทุกคนเพราะมันไม่มีในเมืองไทยแล้วตอนนี้คือมีของเลย6ตัวนะครับอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับมีของเลยไม่ต้องรอพรีออเดอร์ครับหลังจากที่เราดูสินค้าเรื่องพรีออเดอร์หมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสั่งมาเผื่อนะครับเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าถ้าหากว่าอยู่ในเมืองไทยแสดงว่ามาจากช่องเรานะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมบอกมันไม่มีในประเทศไทยและในอังกฤษก็รอนานมากๆนะครับเป็นตัวสแตมป์เมืองนอก ขอไปเป็นตัวสแตมป์เมืองนอกที่มาจาก UK Stamp UK นะครับ Mega Store แล้วก็ปักเบอร์พรีเมียร์ลีกลาสคอยลุนนะครับ 6,500 บาทใครอยากจะซื้อของฝากให้เจ้านายให้ลูกน้องให้แฟนให้สามีนะครับแม้กระทั่งให้ภรรยานะครับถ้าใส่ได้นะครับรับรองประทับจิตแน่นอนนะครับมีไซส์ M 3ตัว L 3ตัวและ XL อีกแค่1ตัวเท่านั้นวันนี้ให้สิทธิ์ส่งฟรีจนถึงพรุ่งนี้ 1 ทุ่มตรงนะครับ 6,500 บาทราคาเดิมไลน์เข้ามาได้เลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่างน้อยเราก็มีแสงสว่างที่ดีขึ้นชื่นใจขึ้นบ๊ายบายแฮปปี้คริสต์มาสเดย์ทุกคนครับ